นี่เลยขนมทานเล่นกรุบกรอบมีประโยชน์ด้วยถ้าของมันไม่ดังคนก็คงจะไม่เอามาขายอินบ็อกซ์มาประมาณแบบรายวินาทีหลังๆนี่ทุบสถิติเลยเหรอคะ 5,000 กระปุกนะคะเทรนด์ของผักกรอบมันน่าจะมาจากการที่คนรักสุขภาพมากขึ้นแหละจริงๆเขารู้ว่าผักมีประโยชน์แต่ว่าบางทีด้วยกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เขาไม่ชอบเลยตัวนี้เขาเอ๊ะมันกรอบๆอ่ะมันทานง่ายแหละถ้าลูกค้าได้มีโอกาสชิมผักพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเกิน 80% อ่ะเปลี่ยนใจลูกค้าของเราเอาไปลงใน TikTok ค่ะมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาลูกค้าบางคนต้องรอของถึง2เดือนจุดเริ่มต้นที่มันดังก็คือตัวเซตผักตามใจคุณที่ลูกค้าเอาไปแชร์ใน TikTok คนสมัยเนี้ยเราคิดว่าเขาน่าจะมีความคิดอิสระเสรีการที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกมิกซ์ผักได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาน่าจะชอบพี่เจ็บตัวมาจากการเข้าห้างเพราะเราสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้เราไม่สามารถเป็น mass product ได้เราก็เอามาทำการบ้านต้องทำอะไรที่มันเป็นยูนิคแหละยูนิคมากๆเลยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ลูกค้าน่าจะชอบมากที่สุดคือขนมตัวเนี้ยเป็นขนมของฉันเองอะเมนูนี้ฉันคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นหาซื้อตามทั่วไปไม่ได้มันจึงเกิดเซตผักตามใจคุณขึ้นมาเราจะมีเมนูให้ลูกค้าเลือกค่ะก็ติ๊กว่าต้องการผักชนิดไหนเอามามิกซ์สโคปอยู่ที่6ถึง10ชนิดลูกค้าต้องการใส่ชื่อไหมจะเอาเป็นประโยคก็ได้นะคะตามใจคุณจะมี2ขนาดนะคะขนาดเล็กนี่250กรัม300บาทส่วนขนาดใหญ่นี่520กรัม590บาทมันต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีก่อนพอเอามาทอดเนี่ยมันถึงจะได้รสชาติที่ดีกลุ่มลูกค้าขั้นแรกค่ะเป็นกลุ่มวัยทำงานกับวัยทำงานที่เขาซื้อให้ผู้สูงอายุอะค่ะแต่ว่าพอ TikTok เริ่มจะฮิตเนี่ยก็ขยายมาที่น้องๆเป็นไฮไลท์ของเราที่เราเด่นที่สุดก็คือเห็ดหอมถั่วลันเตาหวานแล้วก็ตัวบรอกโคลีค่ะนั้นจุดเด่นของเราคือกรอบและอร่อยค่ะไม่แข็งนั้นเราก็จะเจอออเดอร์ที่แบบคนนึงมาเป็น10กระปุก 80% เป็นลูกค้าเก่าหมดเลยนะคะอินบ็อกซ์มาประมาณแบบรายวินาทีปกติเราจะส่งของให้ลูกค้าไม่เกิน2หรือ3วันเราเริ่มเป็น10วันเริ่มเป็น15วันแล้วพอตอนหลังเนี่ยผลผลิตไม่พออีกเราจะต้องกลายเป็นการพรีออเดอร์หลายร้อยเท่าจริงๆค่ะแล้วช่วงโควิดเนี่ยสายเรือมีปัญหาทุกทั่วโลกเราแบกรับออเดอร์ไว้ตอนนั้นน่ะประมาณ 3-4,000 ออเดอร์เซตตามใจคุณเป็นหมื่นกระปุกอะค่ะค้าประมาณ 90% ยังอยู่กับเราคือนับถือน้ำใจมากเลยนะคะถ้าลูกค้าสามารถที่จะรอไม่ได้ลูกค้าสามารถจะขอเงินคืนได้เราคืนเงินให้หมดเลยเราต้องพยายามคิดเราต้องพยายามหนีแล้วก็ทุกวันนี้การทำตลาดแมสมันเป็นเหมือนอะไรที่ไกลเกินความสามารถของเราหรือมันช้าไปทุกวันนี้ใครที่มีไอเดียแปลกๆใครที่เป็นคนเริ่มก่อนคนนั้นคือผู้ชนะ